่าง Falcon ครับกับคราวนะฮะเปิดคลิปแล้วขออภัยที่มาช้านิดนึงฮะก็ต้องเรียนตามตรงว่าแตกพ่ายI'll be signing autographs out front มาถึงเน็ตก็ระเบิดยืดระยึดเลยฮะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับคู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมนะคราวไหนแล้วก็ทีมฟอลคอนนะผมเปิดบัตรเปิดไปครับวอสันนะจัดการคริสไปก่อนนะผมเปิดมาครับหลับไว้ก่อนแล้วก็เราเปิดเชือดเน้นๆใส่ครับเมตาม็อบนิ่มๆเลยฮะ 2-0 แล้วตอนนี้ทางด้านคราวไหนคราวไหนมาดีฮะยกมาเทเลคานิซีครับดานิเบรดไฟพ่นอัดผ่านไปแอโร่มายัดหลังเน้นฝั่งดีเอ็มดีเอ็มลนนวดนวดมาสาดซ้อมหยอดแล้วตีหนึ่งทีเรียบร้อยฮะขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับคราวนายแล้วก็ฟอร์คอนด้านนี้ครับหลับผ่านลงไว้ต่อฮะแชร์หลับกันไปครับมังกี้คิงเข้ามาซ้อนครับใส่นั้นฟินแมนมาลีนวดตีติดจิงโกมาซี่จิงโกบาร์เดสไซฟาดตียิงย้ำลงต่อมาลีนจัดการฟินแมนไว้ครับขึ้นมาเป็น2ต่อ2ครับคราวนายแล้วก็ฟอร์คอนวาบีลงมาทางหน้าโดของฝั่งโนวันสปาวเปิดไปตีหน้าครับใส่นั่นอาร์มาเดอร์เฟรนครับเรียบร้อยไปเลยเอทีเอฟและนี่ไงไนท์แมสเซตอัพมาอีกทีครับฟิตแมนเดินตีเดินตีอันตีช็อตมาเต็มหัวครับแล้วก็เบนแซปิดงานไปเรียบร้อยฮะมีเนเจอร์เพนครับลงมาก็ราดออฟเนเจอร์ไม่รอดฮะขึ้นมาเป็น 4-2 ครับไฟกันแบบไม่หยุดยั้งคลาวด์9เงินนำ 1K เบรดไฟพ่นมาเอ็กมาสปอร์ตดึงสกิตเตอร์ไว้ครับไม่ให้ทำดาเมจย้ำแอโร่ผ่านหัวนะดีเอ็มไปบอลเดไซผ่านหัวดีเอ็มแต่โดนเต็มหน้าเรียบร้อยครับดีเอ็มแตกเอาไปอีกหนึ่งฮะ W ขอบคุณนะสิบบาทครับโอนมาจากคุณธนทัศน์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพาสปอร์ตเรียบร้อยครับไม่ได้ทำเลยน็อกบอลเดไซฟาดครับทางด้านโดของฝั่งมาลีนะแตกทางด้านสเนคิงครับโดนสเปลาดึงจับล็อกมาตีย้ำเลยฮะวัตสันจัดการนั่นสเนคิงครับดาก็เทลเปิดมาฮะบูคองไปบอลเดไซฟาดลงต่อครับเรียบร้อยครับวัตสันแตกพ่ายครับหายไปไหนมาครับไม่สบายครับผมพึ่งปืนดาก็เทลเปิดมาชาร์ปชูเตอร์ปากเข้าไปใส่ครับทางด้านฝั่งสนิคีเขาจัดการโนวันไปเรียบร้อยครับแล้วก็จัดการฟิตแมนต่อเอ้าเขาบอกว่าสูสีเลนเฟนครับแต่ทำไมแพ็กเกมมาสู้นั่นฝั่งฟอลคอนไม่ได้ฮะดาเมจแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับสเปลาเปิดมาแล้วก็ตีหน้าย้ำลงต่อบูชแบกกับข้อไปชาร์ปชูเตอร์ยิงปักลงที่นั่นโนวันเรียบร้อยฮะเฟดโบสันก็ไปซาซอมหยอดลงฮะแต่ว่าทางหน้าตัวของมิลนาไม่ตายครับอาเจ้าเมียถอยไปก่อนส่วนนั้นเอทีเอฟก็บดนั้นฟินแมนแตกพ่ายไปอีกหนึ่งครับไล่มามารีกระโดดไล่ล่านั้นคาโดมิครับคาโดมิถอยออกไปแล้วฮะเสียไป2ตัวครับนั่นคลาวนายครับเนเจอร์โปรเฟสแล้วก็ทางด้านฝั่งตัวเบนนั่นเองตั้งตีช็อตมาเยอะแยะไปหมดช็อตไปเนเจอร์เพชรตรงนี้ก็ไหลมาจะเก็บลูเลเวลครับฟิชแมนได้ลูเลเวลอีกนะมิชชั่นคอมพลีทแล้วแหละเลทเข้านายไหวแล้วใช่ต้องดึงเลทแล้วถ้าเป็นสภาพนี้เทเลเบตดาวกระเทียมเปิดมาแล้วก็กดทั้งนั้นฝั่งสโลแฟรี่ดาเมจไปบอลไซฟาดมาพร้อมบูคองครับตีนั้นดีเอ็มดีเอ็มวางเรือไว้ได้แทงได้สวยครับสวนทั้งนั้นฝั่งเอทีเอฟตายบอมเทเลเบตยิงฟรีซันสกิตเตอร์แตกพ่ายบอมรอบนี้ตั้งเขาตั้งโครงไว้กับคลาวนายจัดการจัดหนักใส่ชุดใหญ่ครับที่นั้นฝั่งทีมฟอลคอนพิกกับมาครับพูดเลดปุ๊บมาตีแตกปั๊บเลยฮะจังหวะนี้แล้วใช้เมตาบอฟฟอร์ซีครับในการตีทาวเวอร์เทียร์หนึ่งมิดเลนไหลต่อเทียร์สองไปรวบประคองฟาร์มก่อนฮะประคองฟาร์มครับคนนี้ก็กิฟเนี่ยล็อกมาที่สเนคิงครับเปิดโซลาร์แฟลร์แล้วสเปลล็อกไว้เสียทั้งนั้นฝั่งสองโดดไปกดพิกโครนี่ครับหนีรอดไปได้
โดดผ่านไปครับชั้นเอทีเอฟคาโดมิครับแพ็กกับผ่านกันมาฮะเปิดมาแล้วก็เทวบอกสตันโมงผ่านไปครับตรงนี้ดานิสซาซอมเปิดผ่านมาลงต่อทางนั้นวัสันสอยเอทีเอฟตายไปแบบรวดเร็วครับแล้วตอนนี้โถมันก็มาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนบูของมันกลางไว้บูของต้องถอนกำลังออกไปก่อนครับเจอหน้าตัวของฝั่งเนี่ยโกชิมส่วนมาเอ็กซ์บาร์สปอร์ตลงไว้ที่หน้าตัวของมาลีนมาลีนครับผมโดดหนีหรือเปล่าโดดยาวๆไปกับมาลีนแล้วก็กดวาร์ปเลยเดี๋ยวโดนรีเฟลคชั่นครับขึงกันไว้อยู่ฮะกดมากลางครับผมจังหวะนี้ฮะทำการตีครับทางหน้าตัวของฝั่งทอมแมนสเตอร์ไปครับด่าตัวของสเนกเกอร์บอลนะจัดการฟิตแมนมาต่อครับดักโบกอยู่ในนั้นซีเคิร์ดช็อปฮะไปฟอร์บูนิกมาในโตเกียวเกมโชว์เปิดมาจังหวะนี้ครับมาลีนตีเข้าไปเนี่ยโนวันฮะBKB ไปหนีไม่พ้นครับโดนกัดแบบต่อเนื่องเรียบร้อยอะโนวันสกอร์ขึ้นมาเป็น13ต่อ8แล้วตอนนี้เงินนำอยู่3Kฟอร์ฮอนดาวก็เทลโปดมาจังหวะนี้ครับทางหน้าตัวของฝั่งฟิตแมนเบสแซมกินเลือดมาแต่ก็ไม่ไหวหลับครับเจอบัตเตอร์ไซฟาดไปแล้วเรียบร้อยฮิลลี่สปีกับมารีนสถานการณ์การไล่ฆ่าพิกออฟยังเป็นไปได้ด้วยดีฮะฟอร์ฮอนมาดูว่านั้นคลาวไนน์นี่จะเคาน์เตอร์ทีมไฟท์ได้ดีขนาดไหนสไลด์มาแล้วก็ดากอนเทลครับโอ้ต่อคอมโบนสวยงามเลยครับชงเองกินเองหรือเปล่ายิงกดเข้าไปแสนเดียวครับไทเดอร์เวฟผักไปก่อนมีนั้นอากาดิมชาร์ดตรงกลางนี่ฟันก็มาใส่คาโตมิคาโตมิไม่รอดครับผมเรียบร้อยไปครับรูบิกกระโดดมากลิมเนี่ยล็อกมาเต็มข้อโดดไปพ่นครับการจะให้หลับมิลาน่าก่อนแหละแล้วก็ดาวน์เทลซ้อนมาเลยครับสกิตเตอร์เรียบร้อยฟินแมนไล่ๆมาตอนนี้สโมกแตกกดทางด้านฝั่งนี่ฮะโซล่าแฟร์มาต่ออีกครั้งบูชแบกเข้าไปใส่นโนวันครับแต่ดูเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าเชลเบตตั้งขาวิครับตอนนี้ตั้งขาตั้งป้อมมาอยู่ยิงไปทายดาวเวฟปาดเข้ามาใส่นั่นสึกยิงเรียบร้อยครับคิมเนี่ยล็อกมาแล้วบูคองมานล็อกไปใส่ฟินแมนนะบอกแล้วเรือชนมายำหรือเปล่าฟินก็ถึงจับล็อกไว้แต่ก็ไม่ไหวครับฟินแมนตายครับมาลีนครับตีคาบูคองไปครับ BKB เดินตีหน้าเซนต์วัสันครับบอกตีจริงกูมากแต่ก็ต้องถอยก่อนครับเจอหน่วงด้วยไอออสการ์ดี้ดาวก็เทลคัตออฟมาครับผมเป็นการเทรดนั่นเองพยายามดึงวัสันออกไปแล้วฝั่งนี้ก็ยิงกดมาคาเตามีครับจะรอดฝั่งเอ็กซ์มันสปอร์ตครับดึงไว้ได้สวยครับท่านนั้น DM ตรงนี้ว่าไงบูชแมคครอบมา2ตัวครับไซนั้นวัสันแล้วก็ DM สกิตเตอร์ก็มายืนโจ๊กอยู่แต่มีวอร์ดเปิดพื้นที่ไว้แต่ล้ำหน้ามาเป็นนโนวานครับผมโดนจัดการไปจากเอจีเอฟแล้วก็บาลีนตีเข้าไปใส่นั่นดีเอ็มต่อยิงลูกไปมุมเคลียร์ไปก่อนกดคริมสันการมาบอลเมดิคนไว้เอ็กบันสปอร์ตลงใส่เอทีเอฟถอดเล่นนกอัพมาโดดไปดาวก็เทลงัดหน้าทางด้านฝั่งวัสันหันไปตีดีเอ็มดีเอ็มตายเรียบร้อยชาร์ดเวฟผักออกมาไล่ตามต่อที่วัสันวัสันหมดไปแล้วเมตาบอลโฟซิตด้านหลังนี้ครับกระโดดมามาลีนกระโดดไล่ไปโดดป่าหมอกลงมาแล้วก็ก๊อปปี้โดด2ทีซาซอมหย่อนหัวเรียบร้อยคาโตมิและการต่อเนื่องวสันวสันแตกพ่ายครับผมโดดสกิตเตอร์ปิดกันไปดับเบิลคิลลิ่งสปีด ATF แล้วก็สกิตเตอร์ทีมไวครับคลาวไนตายเกิดวนเวียนกันไปฮะทางหน้าโดของฟอลคอนเงินนำไป 10K กันเลยทีเดียวฟานาสกิตเตอร์ตีกันไปครับก็น่าจะเอจิสมีมอเตอร์แบบสบายๆครับตอนนี้จังหวะฟอลคอนเอทีเอฟครับผมมาเป็นออร่าแบบเต็มสูบฮะรองเท้าการ์เดียนไปแล้วก็คริมสันดังเทลเปิดมาแล้วก็ทำการครับนูริฟายซัดต่อบูชแบกกับพ่อมาคีครับหน้าตรงของฝั่ง DM เรียบร้อยครับมาลีอันสต็อปเอเบิลตีหน้าตรงของฝั่งเนี่ยทาวเวอร์ไปกดเครื่องไว้ก่อนฮะคลาวนายเฮ้ยเฮ้ย DM อะไร DM ทำไร DM ทำไร DM ทำไรมาลีนกระตุ้นแล้วฮะมาลีนกระตุ้นแล้วครับผมมันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทางด้านฝั่งทีมฟอร์คอนนะ DM ทำไรอ่ะแพ็กมาตรงกลางครับตัวของสกิตเตอร์เอ็กบาร์ดสปอร์ตครับผมลงไปดักเทลซัดลงต่อไซนะครับที่หน้าหน่วงกังก้า DM ทำไร DM ทำไรเดียมีซึ่งเกิดอีกฮะด้านฝั่งนี้ครับผมวัสันครับยืนมองยังไงดีมีเมตามอฟเนี่ยแต่ว่าเขาตีนั้นบาร์แรกจะแตกแล้วนะไม่ไฟตอนนี้จะไฟตอนไหนครับกังก้าจะซึ่งเกิดหรือไม่ครับเดี๋ยวเสียเมก้าครีมแล้วแบบนี้รานเจอช็อตไปบอกทักทายหน่อยต่อยเบาๆ
คลิปซื้อเกิดมาคลิปเนี่ยเข้าหลังบ้านเลยไซฟาดไปไม่มี BKB ครับโนวันก็แตกครับแบบนี้เพราะว่า BKB หนีไปแล้วในด้านบนดูรีไฟล็อกผ่านกันมาวูคองมานเปิดไว้แล้วก็กู๊ดเกมเวลเพลย์แบบไม่ต้องคิดคำนึงอะไรเลยฮะโอ้ไม่มีการยิ้มให้ครับผมเกมแรกครับอันนั้นน่ะ DM ครับโอ้โหแน่ DM หน้าบูด DM หน้าบูดเป็นทางด้านตัวของฝั่งเนี้ยฟอร์คอนชนะไปครับในเกมนี้ทีมสอชนกับเอิร์ธสปิริตได้ฮะฟอร์คอนฮีโร่คุ้มจัดเลยฝั่งทีมคราวนายก็สเตนมีตัวเดียวอะทางด้านโนวันเพราะแซนคิงมันเป็นยูนิเวอร์ซัลคอกเวิร์กยูนิเวอร์ซัลไบเบิลก็ยูนิเวอร์ซัลลูน่านี่เป็น AGI รันแต่กล้ามเนื้อเยอะเหลือเกินครับฟอร์คอนแน่นหนาดาร์กไนท์นึกว่าอยู่ยิมฟิตเนสแล้วไต่หินไปแล้วก็ถอยครับโดนเฉือนมาเฮ้ยเอาตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยโซโลคิวเลยครับมาลีนตึงจัดนะฮะบอดี้บ็อกตีครับยอมแลกเลยฮะเอาจัดแล้วตีมาให้โนวันด้วยครับและอะไรเอ่ยใส่ด้วยฮะดูความเร่าร้อนของวัยรุ่นครับเนี่ยดูความเร่าร้อนของวัยรุ่นนะวัยรุ่นมันจี้รุ่นพี่ครับจี้หนักอะไรครับผมดาวกันเทียวแล้วพ่นไฟซัดต่อสกิตเตอร์จัดการคาโดมีครับอย่างที่บอกกับไวเวิร์นนี่คือเลนกากมากต้องการเลเวลเยอะแล้วก็เล่นในช่วงกลางเกมด้วยช่วงต้นนี่คือไม่ไหวครับถ้าหมดสกิลหนึ่งไปนี่ก็ต้องรอวนคูลดาวน์ครับสัตว์หน้ากันต่อเลนบนนี้ก็ไล่กระตุกมาใส่คริสครับผมมาหารก่อนนะเอทีเอฟหารไม่ไหวครับเจอหน้าฝั่งวัสันบอดี้บล็อกไว้แล้วก็เข้าไม่ถึงฮะเอทีเอฟตายเอทีเอฟไม่ใช่เอทีเอฟตายเป็นคริสตายฮะด้านโดของฝั่งโนวันก็เติมขวดไหมยืนดูดเลเวลไปก่อนคีบได้ไป16ตัวฮะปกติแล้วเนี่ยเอิร์ธสปิริตได้คีบเยอะนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับภาพตัดเจอทีมสอตึงมากๆอ่ะฝั่งนี้ลูเชเดอร์จ่อไปใส่คาโนมีครับเรียบร้อยอาศัยว่าตายนะเมื่อกี้คริสก็เลยวาร์ปซ้อนด้านล่างครับค่อยกลับไปที่เดิมด้วยนะทวินเกตแต่บลัดเกเน็ตแปะมาครับใส่ด้านดีเอ็มครับลากคีบอ่ะเคอร์เรียนี่ไม่ตายครับในนั้นมีเลนดอมแปะบัตรแกเน็ตแล้วก็สแคตเตอร์บลัดลงไปที่ DM DM ไม่รอดฮะ4-2 เอาอีกแล้วครับแอบเชียร์ไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยแอบเชียร์จะเชียร์ไม่ขึ้นหรือเปล่าคราวนายพอเจอปีศาจร้ายเมนอีเวนต์ของจริงนี่เล่นไม่ออกกันเลยทีเดียว4-2ครับ5นาทีผ่านไปเงินอยู่ที่ 2K ครับฟอลคอนปั๊มผ่านมาครับผมถึงหน้าตัวของฝั่งเนี่ยArctic Burn Spin the Blast ย้ำแล้วต่อใส่นั่น Snake King Snake King เจอกิ้งดักมาแบบนี้เตะหน้าเข้าไปครับยังรอดอยู่กับ Snake King หิวหนักมาเป็น Over Whips ครับแล้วก็ตีไปใส่นั่น Snake King เรียบร้อยจนได้ฮะ Enchant ตัวเดียวกว่าจะตายสกอร์เป็น 4-3 เงินนำอยู่ 1K เดินแรงกันต่อครับทางด้านฝั่ง Fitman จับล็อกมาให้ฮะเปิดแม็กดิทายอัดผ่านเข้าไปหรือเปล่าด้านนี้ครับมาลีนรอเฉือนใส่ฟิตแมนครับชาครามดึงใบเลื่อยกับเน้นๆครับเรียบร้อยกับฟิตแมนไม่จำเป็นต้องจ่ายนั่นสกิลหนึ่งเลยฮะมาลีนสกอร์เป็น5-4ครับก็มีขึ้นสู้บ้างครับฉะนั้นข่าวนายไม่งั้นโดนกดอยู่ฝ่ายเดียวฮะสกิตเตอร์เดินไล่ตามมงฮะสตันและมีทีมสอตามอยู่ด้านหลังดาวกันเทียวเปิดมาทวิตเต็ดพร้อมชาครามครับใส่นั่นดีเอ็มไปทิมเชนมาต่อต้นไม้รุงรังก็ตอนนี้โดนเฉือนครับต้นไม้ไม่โดนนะชาครามดึงไปเรื่อยไปกับไม่รอดครับดีเอ็มเฉือนนิ่มๆโรลลิ่งมาจังหวะครับโยกหลบไปกับเอทีเอฟโดนเปิดอีคลิปมาคุกกี้ช่วยไม่ได้ครับอารีนาเอาบัตรมีเลเวล5อยู่ครับแต่ว่าจะตายหรือเปล่าโรลลิงกิ้งไปโยกลงอีกทีเอทีเอฟจะฆ่าตัวตายขี้ปากไม่ทันครับคิริสปีโนวันมาลีนปาดไปใส่ดุนฟิตแมนตายครับผมดาร์กไนเข้ามาแพ็กโถมต่อดาร์กเทลมงไปทิปเปอร์เชนมาเวอร์นิงเดย์เฉือนไปทิปเปอร์คิวมาลีนมาลีนจัดการดีเอ็มด้านล่างครับไหลมาต่อฆ่าฟิตแมนและโนวันครับในเลนบน
แตกพ่ายครับอะไรกันครับนี่เสียงภาคโฆษณาโฆษณานี่ไงแลกนาล็อกแลนด์เวิร์สแลกนาล็อกแลนด์เวิร์สเซิร์ฟดีเซิร์ฟแท้ฟาร์มชิลบอทได้ยิงหน้านั้นคริสไปครับคริสไม่รอดโดนกับล็อกมาไหวหรือเปล่าคริสสกอร์เป็น8ต่อ6ครับตอนนี้ห่างด้านฟอร์คอนแล้วก็คราวไหนเอลเดอร์นั้นฟอร์มาสแคตเตอร์เปิดไปดาวเทลครับแล้วก็เบรดไฟพุ่งต่อยกทางด้านตัวของฝั่งนี้เซเดคิงมาทับฟิตแมนแตกครับเฉือนไปทิ้งนั้น DM ทางนี้น่าจะโดนครับขึงไป DM โดนดาวก็ไนท์เปิดโมงอะบิงไปสตันเรียบร้อยเลยทุกอย่างจบลงที่ตรงสตันหยอดมาบอกมอต้าก็มาซัดไปครับปุกมาเปิดย้ำลงต่ออีกทีอีคลิปลงเต็มหัวทางด้านสกิตเตอร์วินเทอร์เคิร์สซัดมาอีกทีรอดหรือเปล่าสกิตเตอร์ไม่รอดครับอารีนาบัตไปสเปียร์ผ่านนั่นคาโดมีเรียบร้อยครับฝั่งเดนวอสซาจะจี้ต่อหรือเปล่ากิ้งก็มาครับโรลลิงบอร์เดอร์แมกนิไทส์เปิดไปใส่คนยื้อเวลาครับมาแต่โดนบีมอัลหัวทางด้านฝั่ง ATF ตายครับผมเสียไป2ตัวแบบนี้และอีพิสเตอร์เข้าตัวนั้นคลิปคลิปก็ไม่รอดครับถอยยาวๆแล้วมาลีนเอาแล้วครับคราวนายก็มีหือมีอือบ้างแล้วก็แพ็กเกมคืนไปกับคราวนายเอาหน่อยลูกเอาหน่อยเอาง่ายๆคือวิธีการใช้งานของเกาะทิปซอเนี่ยอุ้ยดาวคอนเทลเปิดมาทางด้านตัวของฝั่ง DM ครับแตกพ่ายเรียบร้อยครับคือกูไม่ได้อธิบายแล้ววันนี้จัดการฟิตแมนไปครับทางด้านตัวของฝั่งฟิตแมนวาร์ปหนีกลับไปได้ครับผมตีทาวเวอร์กันต่อฮะมาลีนคือเวลากดสกิลตอนมีอากานิมใช่ไหมในระยะเนี้ยในระยะที่มันเป็นวงเนี้ย600เนี่ยมันจะเพิ่มเกาะมาครับผมในช่วงเวลา8วินาทีแต่หลังจาก8วินาทีต่อฮีโร่ที่อยู่รอบๆนะแล้วก็ฟิตแมนก็บอกจัดการนั้นสเนคคิงตายไปครับผมด้านตัวของฝั่งวัชสันก็ไหลลงล่างมาครับหุกมาต่อครับอัดที่ด้านตัวของฝั่งคริสโรลลิงกิ้งก็มาครับฮุกกี้ถอยหรือเปล่าแต่หินมาแล้วบีมอันหัวไปครับโนวันจากการคริสแตกพ่ายสกอร์เป็น12ต่อ11ด้านของฝั่งโนวันก็แพ็กมากลางครับดันกันต่อเนี่ยสมองมาครับทางด้านคลาวนายแต่เห็นในทุกไฟที่คราวนายกลับมาได้ครับตอนที่ฟอลคอนนำเนี่ยก็คือทางด้านตัวของลูน่าเปิดอีคลิปครับอันตีครับช่วยจอยไฟตลอดเวลาอาร์คติกเบิร์นไปสปินเดอร์บลัดปิงโมงมาหลังจากที่จ่ายสกิลมั่วส่งไปครับคาเตามีหายอย่างว่องมาครับหยอดถึงนั้นฝั่งมอต้าลงย้ำต่อใส่นั้น DM DM ครับถอยก่อนนะจังหวะนี้ทิมเบอร์เชนมาต่อแล้วชาครามเปิดไปใส่ฟิตแมนเมืองเดนฮุกมาครับไร้สายครับมีแต่สายครับแต่ว่าไร้การฮุกเปิดเข้าไปเอ้าแล้วมาลีขึ้นมาเจอช้อนครับผมแล้วก็ตามด้วยอีคลิปเรียบร้อยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบยังไม่ได้กลางอีพิกเซนเตอร์เลยหนาได้สองสปอนมาแต่เสีย1ตัวคอครับฟาวคอนไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้จะขยี้นั้น DM ต่อ DM ก็อยู่ในจุดที่ไม่ได้อันตรายสักเท่าไหร่ครับถอยออกมา DM จีเข้าหานะ DM ครับดังเทลโมงมา ATF ไซโคนดิสเบิลแล้วก็อารีนาบัตสเปียร์ไปครับยิงกดหัวสแกตเตอร์ย้ำต่อก็ดูบุกปาดมาคุกกี้ตามไล่ล่าเบรดไฟพ่นอัดเข้าไปสแกตเตอร์จัดการ DM ไปเรียบร้อยครับแฟลเปิดมาเปิดพาวเวอร์คล็อกครับพยายามจะหนีจากเจ็ตแพคครับสเปียร์มาเกี่ยวลงครับอัดขอบพอดีเรียบร้อยโคมเรนเคลือบไว้จะเปิดวินเตอร์เคิร์ดไม่ได้ครับผมตำแหน่งโพซิชันไม่ค่อยดีอะไรไม่มีคนยืนติดกันด้านมาเลย์จัดการฟิตแมนไปฮะแลกกันอย่างมันครับคู่นี้ครับฟอลคอนแล้วก็คลาวนายฝั่งตัวของลูน่ามาเป็นBKB แล้วอะลูน่าก็จะเป็นสายเล็กทอรี่แล้วก็คันดาครับเอาไว้บีมแรงจัดเอจีอยู่ที่นั่นลูน่าครับจังหวะนี้สแกนวงแดงขึ้นครับผมสโมกยังไม่แตกบิงมาดาก็เทลซัดลงก่อนใส่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยหายครับโดวันด้านวัสันทำทรงเป็นตัวปลอมนะเดินคู่กันติดกัน2ตัวจริงๆก็ตัวจริงอยู่ข้างๆครับจวบไปแล้วก็สเปียร์ครับเบรดไฟเพิ่มต่อนะก็เทลซัดมาจังหวะนี้หันด้านของเซดีคิงมาจัดการฟิตแมนไปเรียบร้อยครับโดนสปินเดอร์บลัดโดนอาร์คติกเบิร์น
โรลิกิมาเก็บครับแอมพลิฟายดาเมจได้ครับ DK DK ยังไงต่อถอยออกมาครับเมสเลเยอร์กันอยู่หรือเปล่าเนี่ยได้แต่ว่าโนวันไล่จี้มาแล้วครับ ATM ก็ใส่โคดิสเบิร์ตไปก่อนแล้วสเปียร์มาครับหลังติดเบาะวินเทอร์เคิร์สใส่นั่นสเนคิงครับกดมาเป็นฮิลครับแต่ก็ไม่ไหวครับเจอดาเมจครับอีพิกเซนเตอร์พร้อมเตะหน้าครับไม่รอดครับกดปั๊มผ่านมาทางด้านฝั่งโลพาวิสโซลาเคสลงมาดักเทลสเปียร์มาอัดลงไป ATF กอลิบุกปาดย้ำลงต่อไม่รอดครับโนวันมีแอมพลิฟายดาเมจอยู่ฮะพอได้เล่นลูน่าจะเข้ามาบีมไม่ทันนะวาร์ปหนีกลับไปก่อนโอบล้อมทำเกมเรื่อยๆฮะฟอลคอนตรงนี้เอลเดอร์ดักฟอร์มาดักเทลเปิดไปใส่เนื้อโนวันตายครับวินเทอร์เคิร์ช่วยเซฟไม่ได้ครับคาโดมิใส่โคดิสเบิลไปแล้วก็อารีนาเอาบัตรคั่นกันไว้ชาคาปาดมาครับเคลียงหอกทุกอย่างอัดเข้าไปที่ตัวของคาโดมิครับเรียบร้อยโคเอมเบรชเอาไม่อยู่ได้เวลาขึ้นบ้านแล้วครับดาวเทลเปิดเอาลูน่าอยู่ดีก็หลุดโพซิชันครับต้องจ่าย BKB ครับเพื่อเซฟตัวเองอีเคยเปิดมาทางด้านสกิตเตอร์กลาง BKB ครับรับอีเคยไปอยู่ครับเข้านิดหน่อยอีพิตันเคลียงเข้าไปเซนฟินแมนครับสาวรัวๆครับทางด้านเอเชียเทียดเอเชียเทียดนี่ดาเมจจ๋าเหมือนกันนะเนี่ยแล้วระเบิดก่อใส่ครับบาลีนจัดการด้านฟินแมนไปได้ครับแผลเปิดมาแวบๆยังฮุกใครไม่ได้วัสันครับยืนในป่าตัดสมกชีวการทิพเชนครับเข้ามาปาดใส่วัสันก่อนแล้วก็จะบิงครับเจอพาวเวอร์คอร์กล็อกไว้ปาดนั้นวัสันต่อยก็มีซาตานิกใช้ไปแล้วด้วยครับสวยจัดวัสันแล้ววินเทอร์เคิร์สสวยงามแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับเขาบีคบีคาวีครับฉะนั้นฝั่งมาลีนจัดการวัสันไปไม่มีบายครับเพิ่งซื้อซาตานิกอีพิกเซนเตอร์เข้ามาแบบนี้ครับยังไงต่อด้านโดของฝั่งดีเอ็มไขไปก่อน1ทีครับมาลินปาดแนวหลังคาโดมิแตกพ่ายครับยิบิตันคุยเข้ามาเซนดีเอ็มดีเอ็มถอยไปก่อนด้านโดของฝั่งเอทีเอฟแบบรอแม็กนิทายหมดแล้วจะตามหรือเปล่ามีบิงคูดาวหล่นไปแล้วอารีน่าบัตได้ครับเปิดปาบอลสไตบิงตามครับแบบตึงๆใส่โคนเซตอัพแล้วก็สเปียร์เอามาลงต่ออีก1ทีจะรอดหรือไม่ด้านโดแซนคิงโดนยิบิตันขึงแล้วก็ดาวก็เทลไปกระจงดาเมจแบบตึงจนมานาหมดเลยฮะปั๊มดอกบัวใหญ่มาครับผมเรียบร้อยกับเซนิคิงครับจัดการ DM ไปเสียไป3ตัวก็คราวนายด้านโดนของฝั่งทีมปสครับจะขึ้นเป็นออคตาลีนคอต่อนะครับรันมันยิ้มให้ยังไม่มีการยิ้มเพิ่มเติมมีการแชทวิวใส่กันอย่างเดียวมียิ้มให้มานานมาแล้วตรงนี้ยิ้มเบาๆท็อป1เกมเพย์เฮ้ยนี่ไงมาลีนมันยั่วไม่หยุดนะท็อป1เกมเพย์มันแซวใครว่าท็อป1เกมเพย์แซวนั่นโนวันหรือเปล่าชีวการเปิดมาครับไซเลนทางนั้นมาลีนไม่ทันครับมาลีนไวกว่าครับขึงฟิตแมนตายครับผมหอกกระจงตัวร้ายครับเป็นดาเมจซะงั้นและนี้ครับ BKB มงสตันไปครับโนวันกิ้งมาหาเหลี่ยมในการเปิดอันตีไม่ดีได้หรือเปล่าอีคลิปมากดทางด้านฝั่ง BKB ชนอีคลิปไปเลยครับอีพิกเซนเตอร์ไม่ได้แล้วอารีน่าร่วม2มาแบบนี้ก็สเปียร์2ตัวครับอากานิมฉากกันนั่นฝั่ง ATF เรียบร้อยหรือเปล่าเอ่ย DM ตายไปก่อนวสันกด BKB แล้วถอยครับซาตานิกก็กดไปแล้วดาก็เทลมองมาวินเทอร์เคิร์สก็ซัดไปแต่ BKB กลางไว้อยู่ครับทางด้านสกิเตอร์ซัดโนวันแตกควายปาดคาโตมิกดโคเอ็มเบสมาไม่รอดคาโตมิครับวสันวาร์ปกลับไปฮะด่านหลังนี้ว่าไงครับฟิตแมนแตกไปอีก1รันโดนแน่มาลีนโดนพี่ฟิตแมนล็อกคอแน่แฟร์เช็คโลชานอีกรอบครับในเมื่อไม่เอาโลชานทางด้านฝั่งฟอลคอนบอกขอแล้วกันไม่ไฟใช่ไหมแต่ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้ครับคราวไหนก็เลยถอยครับกันให้กล่าวดีกว่ารอเฉือหรือเปล่าพักนั่นสกิตเตอร์ออกครับมีแอมพลิฟายดาเมจแล้วตอนนี้อยู่ที่ฟอลคอนใจเย็นหรือเปล่าหรือว่าเอาตัวอื่นหุกมาใส่เอนชันเดียดเฉยเลยครับโดนปาดครับฟินแมนแล้วตอนนี้ BKB เดินเลื่อนๆครับปาดฟินแมนตายไม่มีบายครับอีคลิปเปิดมา ATF แบบกระโดดถอยออกไปด้านนี้ครับขอกระจงซอยรัวใส่วัสันกดซาตานิกครับยืนแลกสู้กับสกิตเตอร์ขึงไว้คัตออฟมีเอจิตเอาอิมมอร์ทัลนั่นเองครับและตรงนี้โนวันตายบนโดนเซนิคิงจัดการเสียบเปิดผ่านมา ATF ไม่รอด ATF ซื้อเกิดได้ครับด้านตัวของฝั่งมาลีนต้องถอยก่อนครับเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้เออสปิดซื้อเกิดมาครับรอบนี้ดูดีนะดูดีเลยครับผมหลังนี้ว่าไงครับทางด้านคาโตมิครับวินเทอร์เคิร์สไปตัดกระจงหอกปาด้านนอกครับยิงซอยไปรอโคเอมเบรชหมด
โคเอ็มเบรชหมดครับซอยฟรีก็ซอยแบบไม่มีมานาซอยสดเรียบร้อยครับคาโจมิด้านวัสันจัดการคริสไปครับวัสันกัดฟันวาร์ปทันหรือเปล่าวาร์ปไม่ทันครับสไลด์มาโมงครับดาก็ในเอาจัดเลยครับสกิตเตอร์แล้วเรียบร้อยครับวัสันกระจงบอกว่าหอกไม่มีมานาก็แรงอยู่เหมือนกันยิงรัวๆครับยิงยับไปสตันเสียเปิดมาจังหวะนี้ DM กดท่านบัตสโตนคือเลือดคืนไม่ไหวครับเพราะว่าไม่มีอีพิกเซนเตอร์ครับผมแล้วก็ GG คอไปทางหน้าตัวของฝั่งนี่ครับคราวนายแตกพ่ายผมตกรอบไปครับเป็นฟอลคอนได้ไปต่อฮะแข่งต่อตอนเที่ยงคืนครับรอเจอผู้ชนะระหว่างทีมพันด้าแล้วก็ Extreme Gamingไปก่อนแล้วก็คราวนายครับตำนานไร้พ่ายครับในครูสเตทครับแล้วก็เพลย์ออฟพอเมนอีเวนต์นี่คือแตกรัวๆฮะตกรอบกันไปครับคราวนาย 2-0 กับฟอลคอนได้ไปต่อพลังแห่งพญาเหี่ยว17คิวกับมาลีนครับใครมิดเลนมาลีนนี่คือแต้ม DPC แบบเบิ่มๆคือลือๆฮะ 17-29 ครับเล่นกันแบบสบายๆเพราะว่าเอามาเคาน์เตอร์เลนเอิร์ธสปีดโดยเฉพาะนะเออร์สเวดเบดเป็นสเตนครับโดนโซโลคิวไปทีนี่เออร์เลอร์จัดแล้วครับเรียกได้ว่าทามิ่งเสียหายเยอะมากโนวันแล้วก็โดนยั่วมือด้วยจากนั้นมาลีนแบบไม่หยุดมันจับมือกันไหมเนี่ยมีกอดกันครับ ATF อ๋อกอดกันเพราะเพื่อนรักครับผมทางด้านคีฟเวฟเดี๋ยวโนวันก็ชกทางด้านมาลีนนะสักหน่อยไหมมาหาแซลรุ่นพี่นะกอดกันหน่อยทีครับพลพรรคคีฟเวฟเหมือนกันไงพี่เขาสีกันอยู่แล้วพลพรรคคีฟเวฟรุ่นปฏิหารแยกย้ายกันไปเติบโตฮะ086ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเลือกไวเวิร์นเป็นตัวมั่นใจคาโตมิก็จริงนะแต่ว่าไม่ควรจะเลือกมาในสถานการณ์ที่เกมตัดสินครับคือเกมของนั่นฝั่งคาวนายมันโดนนำไปแล้วในเกมแรกเกมนี้คือพลาดไม่ได้แล้วไวเวิร์นมามันไม่ได้ตัวการันตีที่จะชนะสักเท่าไหร่ก็โดนไปเลนเฟดกากมากนะแล้วทีมไฟก็ไม่ค่อยดีด้วยถ้าไม่มีของแบบบิงเข้าทำอะไรเงี้ยถึงปั้นมาได้ก็ลำบากก็จงมันปาหอกวงนอกได้ดีเนาะคืออิมิตันเนี่ยดาเมจมันเป็นเพียวไงแต่ว่าโคเอ็มเบสเนี่ยมันกันแค่ฟิสิคอลครับก็เลยแอบยากนิดหนึ่งกันฟิสิคอลบล็อกฟิสิคอลดาเมจเนาะออฟฟิสิคอลดาเมจแต่หอกกระจงเป็นเพียวครับก็เลยปาอัดน้ำแข็งสบายๆครับดูดาเมจหน่อยซิกระจงดาเมจเท่าไหร่ฮะ14,000เอาเรื่องดาเมจเอาเรื่องทั้งทีมแล้วฟอลคอนเพราะว่าแพ็คใส่นั่นคาวนายแบบไม่หยุดนะถามว่าคาวนายก็เงินไม่ขาดนะเพราะว่าเขาก็แพ็กสวนเหมือนกันสกอร์คิวเนี่ยไล่ฟอลคอนเลยแต่ช่วงท้าย30นาทีทามมิ่งลูน่าเริ่มหมดครับเพราะของกล้ามเนื้อฟอลคอนก็เริ่มมาเพราะว่าไอตัวซัพพอร์ตอย่างเอนชันเห็นมันแปลงร่างเป็นตัวดาเมจแล้วมันช่วยทำดาเมจได้ในขณะเดียวกันซับของด้านฝั่งคาวนายดูค่อนข้างอ่อนแรงร้านะไม่ว่าจะเป็นคอกเวิร์กหรือไวเวิร์นมันดูเล่นยากไปหมดเลยฮะมันไม่เหมือนกับซับเท่านั้นฟอลคอนนี่มันขึงได้ครับจีจีไปครับเกมแรก 2-0 ฟอลคอนคาวนาย